วัสดีครับมาพ่อกับแม่มะลิพั่วบ้านๆอีกแล้วนะครับมื้อนี้แม่สิพัดพัชชาพัชชาปลาหมึกสดนะครับนี่เครื่องเฮาก็มีอันนี้อะไรปลาหมึกอันนี้อะไรเนี่ยกระชายกระชายครับแล้วก็พริกแดงพริกแดงใหญ่นะครับนี่ปกติต้องใช้เป็นลูกอ่อนมันที่ไทยอ่อนแต่เราไม่มีเราเลยใส่พริกไทยนี่นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับพริกแกงแล้วก็กะเพราแล้วก็วัตถุดิบของเราก็คือปลาหมึกนะครับนี่ครับแล้วก็จะผัดนี่ให้หอมเราก็มาตั้งไฟค่ะแล้วก็มาผัดพริกแกงก่อนบัดปลาหมึกลงไปครับโอ้ยนี่สีสันปลาหมึกพริกแกงสดนะครับเอ้ยปลาหมึกผัดชากุ้งสดเอ้ยปลาหมึกสดเผ็ดครับไม่ได้เป๊กหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือมันต้องเป๊กมันต้องถอนก่อนนะครับผมจะพูดถูกก็ผมกินหอมกินหอมพริกแกงครับนี่ครับผัดพริกแกงมันมีความเผ็ดความนั่นอยู่แล้วครับแม่จะใส่ผักอันนี้ผักอะไรถ้าจำไม่ได้ทุกทีเลยกระชายกระชายว่าปรุงรสก่อนแล้วใส่รสดีครับรสดีนิดนึงนะครับน้ำมันหอยประมาณช้อนหนึ่งใส่เยอะเดี๋ยวมันจะนานซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งช้อนนิดนึงน้ำตาลเราให้เข้ากันน้ำมันก็จะออกมาจากปลาหมึกนั่นแหละครับพริกไทยเราใส่มีพริกไทยเม็ดแล้วครับสองอย่างเลยคุณรสหลายรสผักลงไปเลยครับที่ผัดนี่มันสุดยากนะสีสันหน้าตาครับน่าจะเผ็ดร้อนนะครับใส่กะเพราลงไปเป็นอันเสร็จพิธีครับใส่กะเพราลงไปปิดไฟเลยนะครับ
อื้อหือกลิ่นหอมหอมสมุนไพรหอมขิงอะไรนะกระชายกระชายครับผมเรียกไม่ถูกทุกทีครับกระชายนะครับหอมกระชายชิมดูเป็นไงโอเคร้านมันกลมกล่อมครับจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับหน้าตาโอ้โหปลาหมึกสดสดนะครับโอเคเมนูชาปลาหมึกสดนะครับนี่ลองไปทำกินดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิฝากกด Subscribe ให้แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ